ค่ะก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เรามาเจาะลึกเมื่อกี้เราบอกว่าเอองานเชื่อมเนี่ยใช้ทั้งด้านอะไรนะเดินเรือหรือว่าปิโตรเลียมปิโตรเคมีเห็นมีกล่าวเกินๆนิดๆว่าชิ้นส่วนยานยนต์ ใช่ไหมคะ เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเจาะลึกลงไปนะคะของทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพราะว่าตัวชิ้นส่วนเห็นว่าชิ้นส่วน1คันรถเนี่ยน่าจะมีชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากผู้เชี่ยวชาญก็คือรองศาสตราจารย์ดร.คมกฤตระวันวงศ์นะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์แนะนำตัวเองอีกครั้งนึงค่ะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมคมกฤตระวันวงศ์นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาขออนุญาตบรรยายนะครับในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้แจ้งไปแล้วว่ารถยนต์มีชิ้นส่วนอยู่มากนะครับเฉลี่ยประมาณ 3,000 ชิ้นในสมัยประมาณยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมผสมผสานซึ่งมีทุกวัสดุในรถยนต์ตั้งแต่ยางเหล็กอลูมิเนียมแมกนีเซียมผ้าใบหนังกระจกมีทุกอย่างก็เรียกว่ามีเทคโนโลยีที่หลากหลายนะครับรวมคอมโพเนนต์ประกอบกันเป็นรถยนต์หนึ่งคันเมื่อกี้นี้เราเรียนรู้เรื่องงานเชื่อมแล้วครับแต่ว่ากรณีนี้เป็นเชื่อมที่เชื่อมซ้ำๆนะเราก็เป็นเทคโนโลยีเชื่อมที่เป็นโรบอทแล้วครับก็เดี๋ยวมีเทคโนโลยีอย่างมากมายในอยู่ในดีเทลเราก็ขอมอบเวทีนี้ให้ท่านวิทยากรนะครับดำเนินรายการต่อเลยไหมครับท่านดร.เฉลิมมณีครับได้เลยค่ะงั้นก็ขอกราบเรียนเชิญดร.คมกฤตนะคะค่ะครับวันนี้ในส่วนตัวแรกเนี่ยผมจะพูดถึงตั้งแต่ยุคแรกของรถยนต์ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นคันแรกนะครับตัวเราขอยกตัวอย่างเป็นของ Toyota แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเข้าไปดูที่มิวเซียมของเขาไปดูพัฒนาการของเขานะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดล AA นะครับในปี1936คือตัว Toyota เองเนี่ยก็เขาก็ไปทำธุรกิจที่อเมริกาแล้วเขาเห็นรถเขาก็ซื้อเชฟโรเลตมานะครับลงเรือมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็เอาโรงงานของพ่อเขาเนี่ยมาตัดไปส่วนหนึ่งเพื่อจะทำรถยนต์นะครับเป็นเนชั่นคาร์คันแรกของญี่ปุ่นตัวนี้ก็อยู่ในมิวเซียมคือว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาก็แกะถอดชิ้นส่วนนะครับแล้วก็งานเป็นงานแฮนด์เมดนะครับก็ผลิตเองทุกส่วนนะครับก็ค่อยๆเคาะเอานะครับค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็เป็นโรงทำสีของเขานี่คือลักษณะของเขาณปีนั้นนะครับ1936สุดท้ายแล้วก็จะเป็นคันแรกของเขาที่ได้ออกมาเป็นโมเดล AA นะครับจากนั้นมาเนี่ยจะเห็นว่าโครงเนี่ยตัวแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นไม้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่มีเทคโนโลยีสแกนนะครับในตอนนี้ก็อาศัยการวัดนะครับวัดด้วยเรานี่แหละด้วยช่างแล้วค่อยๆวัดทีละจุดนะครับแยกชิ้นส่วนมาแล้วก็ประกอบกันนะครับแล้วก็ใช้เหล็กที่มีอยู่นะครับตีขึ้นรูปนะครับแฮนด์เมดนะครับเข้าไปแล้วก็เชื่อมจนกลายเป็นบอดี้ของรถนะครับอย่างที่เห็นส่วนเครื่องยนต์นั้นก็ผลิตเองนะครับเพราะก็ผลิตเองณตอนนั้นนะครับพอโมเดลต่อมาในช่วงยุคสงครามโลกเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในช่วงสงครามเองเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตามรัฐบาลคือต้องผลิตรถกระบะเพราะในตัวธีมของเขาจริงๆเขาอยากผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถเก๋งตัวนี้ก็เลยต้องส่วนหนึ่งถูกซัพพอร์ตในเรื่องของการทหารนะครับก็จะเป็นโมเดลนี้ที่ออกมาเป็นรถกระบะนะครับในปี1935นะครับและนี่คือโมเดลในปัจจุบันนะครับโมเดลในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์หน้าตาเปลี่ยนไปตามกระแสโลกนะครับแล้วส่วนที่แตกต่างกันในงาน manufacturing ก็คือว่าในสมัยก่อนจะเห็นว่ามันผลิตจากงานแฮนด์เมดนะครับทีละชิ้นนะครับรถยนต์หนึ่งคันอาจจะใช้เวลาหลายเดือนในการผลิตนะครับแต่ณวันนี้ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วเพราะเราทำ mass product ได้นะครับเพราะงั้นในวันนี้เราจะมาดูว่าในตัวเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนนะครับเขาผลิตไปถึงไหนแล้วนะครับใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วใช้วัสดุอะไรเข้ามาเป็นวัสดุหลักนะครับในการผลิตชิ้นส่วนนะครับในตัวส่วนโครงรถยนต์เนี่ยวันนี้ผมจะพูดถึงแค่ส่วนโครงอย่างเดียวนะเพราะว่าเราเน้นไปที่การผลิตชิ้นส่วนซึ่งอยู่ในโครงรถยนต์นะครับเป็นบอดี้สตรัคเจอร์นะครับอย่างในภาพเนี่ยรถยนต์แทบจะทุกคันเรียกว่าทุกคันก็ได้นะครับจะมีแบ่งเป็น3โซนหลักๆในการทดสอบนะครับก็คือโซนที่สามารถที่จะยอมให้ยับยุยี่ได้น
ะครับโดนชนท้ายชนหน้าจังหวะที่ชนเนี่ยตรงกลางนะครับที่เป็นส่วนของผู้โดยสารนะครับจะต้องมีความมีเสถียรภาพสามารถรับแรงกระแทกได้นะครับส่วนหน้าและส่วนหลังเนี่ยจะยอมให้ยับลงมายับไปได้นะครับพอมาถึงตัวบอดี้ที่เป็นคอกพิทจริงๆเนี่ยจะต้องหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับรอยยับของการชนจะต้องหยุดอยู่ตรงบริเวณแทบจะถึงประมาณขาของผู้โดยสารในส่วนหน้านะครับส่วนด้านหลังก็มาถึงล้อหลังก็ต้องหยุดจากนั้นเขามันเน้นที่ว่าโครงจะต้องแข็งแรงจริงๆนะครับส่วนมันก็คือกลายเป็นว่าส่วนใดที่ยอมให้ยับก็ต้องยอมนะครับส่วนใดที่แข็งแรงก็ต้องแข็งแรงจริงๆเพื่อเซฟผู้โดยสารนะครับคราวนี้วันนี้ที่จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่จะมาอธิบายนะคือตัวพิลล่านะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นไส้เป็นเสากลางนะครับของรถยนต์นะครับจะถ้าเป็นรถซีดานธรรมดา4ประตูก็จะมี3เสา A B C นะครับหรือพิลล่านะครับอย่างเสา A สีแดงก็จะเป็นพิลล่าอยู่ด้านหน้านะครับจะใช้ศัพท์พื้นๆแล้วกันนะครับส่วนเสากลางตัว B ก็จะเป็นพิลล่าตรงกลางนะครับแล้วก็มีเสา C ด้านหลังเป็นพิลล่าด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็น5ประตูจะมีตัว D-Dog โผล่มาอยู่ท้ายสุดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวพิลล่าหรือเสารถตรงนี้จะเป็นตัวที่จะรับแรงกระแทกนะครับจะต้องแข็งแรงจริงๆนะครับนี่เราก็จะมาดูว่าเขาผลิตยังไงตัวพิลล่าตัวนี้นะครับนี่คือในโมเดลในปัจจุบันนะครับเป็นตัวอย่างครับของ body structure นะครับของ Mazda นะครับก็จะเห็นว่าเสา A เสา B กับเสา C นะครับเสา A เนี่ยก็จะโค้งยาวหน่อยยาวมากนะครับคล้ายๆบูมแมลงจะโค้งนะครับเสา B ก็อยู่ตรงกลางจะลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนเสา C ที่อยู่ด้านหลังก็จะโค้งไม่ได้มากเท่าเสา A นะครับนี่คือในของ Mazda นะครับนี่ก็เป็น Toyota นะครับอีกตัวหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้ดูว่าตรงเสากลางหรือเสา B เนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่ก่อนที่จะนำไปประกอบนะครับตอนที่ขึ้นรูปมาเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะนำไปประกอบก็ต้องไปเชื่อมต่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับโครงรถส่วนต่างๆนี่คือ เป็นบอดี้นะครับเป็นโครงรถแบบคร่าวๆนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสา A อยู่ตรงไหนและเสา B อยู่ตรงไหนแล้วควรจะใช้วัสดุอะไรนะครับซึ่งณตอนนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยมันมาเป็นระดับหนึ่งนะครับต้องใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมากนะครับเข้ามาใช้เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถนะครับนี่คือการทดสอบนะครับภาพนี้ก็ถ่ายมาสัก10กว่าปีแล้ว10น่าจะ10กว่าปี12ปีแล้วนะครับฝั่งข้างบนน่ะก็คือวัสดุจะหนา 1.2 มิลนะครับตัวแรกสุดที่สูงที่สุดคือยังไม่ได้ชนนะครับก็เทสโหลดนะครับที่120กิโลกรัมแรงปะทะที่7เมตรนะครับในสมัยก่อนนี้สักประมาณ20ปีที่แล้วก็จะใช้เหล็กซึ่งไม่ได้มีความแข็งแรงสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการชนมันก็จะยับเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับพอไปดูที่ 2-3 แท่งสุดท้ายเนี่ยเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงมากนะครับเข้ามาใช้ในการเป็นส่วนประกอบรถยนต์นะครับก็จะสามารถที่จะรับแรงปะทะได้เยอะนะครับนอกจากประโยชน์ของเหล็กชนิดใหม่ซึ่งชื่อว่า High Strength เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงเนี่ยจะสามารถที่จะทนนะครับต่อแรงกระแทกทนต่อการชนนะครับยังเราสามารถที่จะลดน้ำหนักของโครงรถยนต์ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้วัสดุที่บางลงแต่แข็งแรงขึ้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยบอดี้รถของเราจะใช้ประมาณสัก1มิลลิเมตรนะครับหรือ 1.2 มิลนะครับตอนนี้ลงไปที่ 0.8 นะครับคือบางลงแต่แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวรถจะเบาบอดี้รถโครงรถจะเบามากนะครับพอเบามากแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ทำให้รถประหยัดน้ำมันและวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับนั่นเนื่องมาจากว่าตัวที่บอดี้รถมันเบาลงนะครับและตัวอีกตัวหนึ่งด้านล่างซึ่งเป็นเบาะรถยนต์เนี่ยเบาะรถยนต์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันแข็งแรงมากนะครับไม่ได้ไปชนอะไรที่ไหนเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและบางลงเราสามารถที่จะลดน้ำหนัก
ของตัวเบาะรถยนต์ได้ด้วยนะครับตัวนี้เองเนี่ยจะลดน้ำหนักได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงตัวใหม่ที่เรามาใช้ในรถยนต์ปัจจุบันเนี้ยก็จะหนึ่งก็คือเอาไปใช้ในโครงนะครับเพื่อที่จะเสริมแรงนะครับสามารถที่จะลดแรงกระแทกได้นะครับทำให้บอดี้ของตัวรถยนต์เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นและอีกส่วนนึงคือสามารถที่จะลดน้ำหนักของตัวรถได้นะครับนั่นคือที่มาที่ไปของตัวชิ้นส่วนที่ใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับก็ตัวบนเป็นของเดิมนะครับเป็นโมเดลเดิมพอตัวใหม่ใช้เหล็กชนิดใหม่เข้าไปน้ำหนักก็จะหายไปนะครับประมาณ1กิโลต่อ1ชิ้น2ชิ้นก็2กิโลซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกันชนหน้านะครับซึ่งเป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดพิเศษเลยคือสูงมากนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็แทรกไปที่ประตูนะครับใครที่ เปิดประตูไปแล้วเนี่ยดึงแผงประตูมาจะเจอคานเหมือนในรูปเลย2ชิ้นนะครับขวางอยู่เพื่อกันชนทางด้านข้างนะครับคราวนี้พอเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็บ้านเราก็มีเรื่องของ Eco Sticker เข้ามาตรงนี้เองนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องว่าทำไมรถยนต์ถึงต้องน้ำหนักเบาเพราะว่าเขากำหนดว่าอยากให้ปล่อยมลพิษออกไปน้อยใช่ไหมครับพอปล่อยมลพิษออกไปน้อยเนี่ยเขาก็จะไปพูดถึงเรื่องอัตราภาษีมันก็เลยกลายเป็นว่ารถยนต์จะต้องเบากว่าเดิมเพื่อที่จะปล่อยมลพิษออกไปน้อยและประหยัดน้ำมันและไปส่งผลต่ออัตราภาษีแล้วก็ทำให้ตัวของราคาของรถยนต์นั้นถูกลงด้วยนะครับนั่นคือที่มาที่ไปที่ประเทศไทยเนี่ยหันมาใช้พวกเหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเขาเข้ามาซัพพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของชิ้นส่วนที่อยู่ในรถยนต์นะครับว่าผลิตจากตัวเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงนะครับแล้วน้ำหนักจะลดไปได้กี่กิโลนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยหนา 1.8 มิลตอนแรกนะครับแล้วใช้เหล็กตัวใหม่เข้าไปเหลือแค่ 1.6 มิลนั่นคือหายไป0.2 มิลนะครับก็สามารถลดน้ำหนักได้เกือบครึ่งกิโลนั่นคือ 0.38 กิโลนะครับก็โดยรวมเราก็จะลดได้เป็นชิ้นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วพอน้ำหนักโดยรวมเนี่ยอาจจะลดได้ถึงเป็น100กิโลนะครับพอลดน้ำหนักลดได้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับการประหยัดน้ำมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้มันน่าจะได้ถึงระดับ25-26 กิโลลิตรแล้วนะครับก็คือวิ่งได้ไกลขึ้นด้วยนะครับนี่คือตัวโมเดลที่ใช้อยู่ในต่างประเทศนะครับที่ใช้เหล็กชนิดใหม่แทบจะทั้งคันนะครับก็เป็นส่วนของนิสสันนะครับเป็นอินฟินิตี้นะครับก็จะใช้โครงนะครับเป็นเหล็กชนิดพิเศษที่เข้าไปเสริมแรงนะครับอยู่ในส่วนต่างๆนี่ก็เสา A สีแดงเสา B ก็สีส้มนะครับที่มีเหล็กชนิดพิเศษความแข็งแรงชนิดพิเศษเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่นะครับนี่ก็เป็นตัว Mazda ตัวล่าสุดนะครับก็จะมีเหล็กกล้าชนิดพิเศษเนี่ยโผล่เข้าไปอยู่ในบอดี้สตรัคเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้นะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Toyota CSR นะครับซึ่งใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดพิเศษเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เข้ามาสู่ในส่วนของ Automotive Part Manufacturing คือเราจะผลิตยังไงนะครับเพื่อจะกล่าวไปถึงสักเล็กน้อยนะครับในตอนแรกเนี่ยในตัวที่เป็นโปรโตไทป์ของตัวรถยนต์เนี่ยเราจะใช้เรียกว่าการcraftsmanship เลยแหละครับแล้วก็คือใช้คนนี่แหละดีไซน์นะครับอาจจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์ดีไซน์มาแต่ว่ายังทำแมสโปรดักต์ไม่ได้เพราะว่าบางทีความสวยหรือว่าดีไซน์เนี่ยมันทำแมสโปรดักต์ยากจนจะไม่คุ้มทุนนะครับเพราะงั้นการที่จะมีรถยนต์สักคันตามดีไซน์เนี่ยมันจะต้องมีความเป็นไปได้ในการแมสโปรดักต์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยผลิตยากมากจนกระทั่งไม่สามารถจะผลิตได้หรือไม่คุ้มทุนเนี่ยมันก็ยากนะครับคราวนี้มาดูในตัวปัจจุบันเลยที่ประเทศไทยแล้วก็แทบจะทั่วโลกใช้เหมือนกันคือ1 นะครับเรารับ drawing นะครับคือรับdrawing แบบมาจากต่างประเทศหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับจากนั้นเราก็มาคำนวณ นะครับในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหลังนั้นก็จำลองด้วยคอมพิวเตอร์ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนในการผลิตชิ้นส่วนนี้นะครับ
นี่ส่วนนี้ยังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการลงมือทำนะครับจนกว่าจะแน่ใจแล้วก็ตรวจสอบชัดเจนว่าสิ่งที่เราคำนวณ นั้นสามารถเป็นไปได้ในการผลิตจริงนะครับถึงจะไปทำไดเมคกิ้งนะครับเพราะว่าเราทำไดเมคกิ้งไปแล้วเราจะแก้ยากนะครับเราทำแม่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อที่จะแมสโปรดักต์นะครับก็ปีนึงก็ 4,000 5,000 ชิ้นก็แล้วแต่โมเดลของรถใช่ไหมครับตัวแม่พิมพ์เนี่ยก็จะใช้ประมาณ10ปีนะครับหลังจาก10ปีแล้วก็ลงเรือไปอยู่ทางแอฟริกาแล้วก็ว่าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแมสโปรดักต์นะครับเราจะให้ดูตัวอย่างนะครับตอนที่เราคำนวณ นะครับว่าดูความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับนี่คือหนึ่งในการจำลองนะครับเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับเพราะว่าการที่จะผลิตตัวแม่พิมพ์เข้ามา1ชุดเนี่ยใช้เทคโนโลยีและก็เงินทุนสูงมากนะครับตัวหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับต้องมั่นใจจริงๆนะครับต้องคำนวณก่อนนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเป็นไปได้นะครับถ้าผ่านแล้วอย่างตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ accuracy ในการทดสอบกับการกับแบบเนี่ยแม่นยำนะครับอยู่ที่ประมาณ 84% แล้วก็สามารถที่จะนำไปทำแม่พิมพ์ได้นะครับก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับจากรูปเมื่อกี้เราก็มาทำแม่พิมพ์ขึ้นมา1ตัวเสร็จแล้วเราก็ปั๊มนะครับตรงนี้เป็น Apilla นะครับก็สามารถขึ้นรูปได้นะแล้วก็ดูความแม่นยำใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็นำไปเป็นเลเซอร์คัตเอาชิ้นส่วนเอาส่วนที่ต้องการไว้ส่วนที่ไม่ต้องการก็เอาออกไปนะครับจากนั้นก็ไปประกอบนะครับคราวนี้จากเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะควบคุมเวลานะครับในการผลิตได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมค่าวัตถุดิบได้นะครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบเองเนี่ยก็มาจากต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะผลิตได้เองหรือนำเข้าได้เองโดยมากก็จะลูกค้าเอามาให้นะครับปัญหาของเรื่องต้นทุนในการผลิตรถยนต์อ่ะก็คือปัญหาของดิวเดทมากกว่านะครับคือเราไม่สามารถที่จะส่งรถได้ตามเวลานะครับท่านจะสังเกตว่านิวโมเดลที่พวกท่านไปจองในมอเตอร์โชว์บางยี่ห้อเนี่ยต้องรอเป็นเดือนเพราะบางทียังแก้ไม่เสร็จนะครับหรือว่ายังผลิตไม่เสร็จนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเรากำหนดดิวเดทได้เนี่ยเราจะส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ใครขายได้ก่อนทุกอย่างก็จะจบนะครับมันแข่งขันกับที่เวลานะครับก็ในส่วนของเรื่องของติดชิ้นส่วนยานยนต์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับผมขอบคุณมากครับกว่าจะได้ชิ้นส่วนทุกชิ้นนะคะยังโดยเฉพาะพิลล่าใช่ไหมคะพิลล่า A B C โอ้โหน่าสนใจมากๆแล้วก็เมื่อกี้ตัวเองนั่งจดว่ามีรถยี่ห้ออะไรบ้างที่เขามีการทำวิจัยใช้เหล็กใช่ไหมคะใช้เหล็กที่ทนแรงตรงนี้ได้สูงขึ้นน้ำหนักเบาลงขนาดเล็กลงหมายถึงความหนาน้อยลงถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับบางลงครับถ้าเกิดว่าใครจับเมื่อกี้ตามไม่ทันว่าเอ๊ะมันมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะเราสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะตอนนี้เราอยู่ใน Facebook ของ RMUTK Channel นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่ท่านอาจารย์คมกริตได้กล่าวไว้นะคะทีนี้ในงานของทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมแน่นอนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมีบริษัทมากมายเนี่ยเด็กสามารถไปทำงานหรือว่าวิศวกรที่จบไปเนี่ยค่ะมีส่วนไหนที่สามารถที่นำไปเกี่ยวข้องหรือว่าในการประกอบอาชีพต่อไปได้ค่ะครับในส่วนนี้เนี่ยเรามีการส่งในปี4เรามีการส่งเด็กเข้าไปฝึกสหกิจในโรงประกอบรถยนต์เนี่ยอยู่สม่ำเสมอนะครับในบ้านเรามีเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเลือกโรงแผนกได้หลายแผนกเพราะว่าเราเรียนครอบคลุมทั้งหมดนะครับส่วนโรงงานผลิตเนี่ยไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับจักรยานยนต์เราก็เข้าไปเหมือนกันเพราะงั้นวิธีการหรือไอเดียมันจะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าขนาดของชิ้นงานเนี่ยจะแตกต่างกันครับตรงนี้เรามีวิชาเรียนอยู่ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของตัวทำแม่พิมพ์ตรงนั้นด้วยถูกไหมคะอาจารย์นี่ความน่าสนใจกันเลยทีเดียวครับพอดีว่าตอนผมพอดีผมเป็นไฟฟ้าเนอะแต่ว่าผมเคยมีโอกาสทำงานแล้วต้องไปคล้ายๆว่าวางสเต็ปทูลิ่งในการเทสพาร์ทออโต้พาร์ทนี่แหละฮะเราก็ต้องไปเปิดหนังสืออ่านนะว่าอันไหนต้องเป็นฟอร์มต้องเป็นแบงค์อะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาที่เราพบก็คือพอทูลิ่งอ่ะเวลาเราดีไซน์ทูลิ่งเพื่อให้ได้ผลิตพาร์ทตรงนั้นมันมีต้นทุนมาเกี่ยวข้องเนอะเพราะนั้นก็ต้องคอนโทรลด้วยช็อตว่าทูลิ่งนั้นเหล็กนั้นได้กี่ช็อตแต่คราวนี้อาจารย์ลองแนะนำนิดครับ
ประสบปัญหาที่เจอกันบ่อยคือก่อนที่จะสั่งทำทูริงมันมีราคาสูงนะเห็นท่านอาจารย์บอกว่ามีการทำไฟแนลเลเมนต์วิเคราะห์ก่อนว่าแพทเทิร์นที่ทำนั้นมันคือมันจะผ่านหรือเปล่าซึ่งอันนี้เรามีเรียนใช่ไหมครับอาจารย์ลองเกริ่นวิชานี้นิดนึงครับครับตรงนี้อยู่ใน ถ้าชื่อรายวิชาเลยจะเป็นดายดีไซน์นะครับซึ่งตัวผมลงไปสอนนะครับเราก็จะมีตั้งแต่คำนวณพื้นฐานขึ้นมาว่าชิ้นส่วนมีอะไรจนกระทั่งไปถึงว่าวางแผนว่าชิ้นส่วนแบบนี้มีวิธีการใดบ้างที่จะผลิตเพราะมันไม่ใช่แค่ผลิตได้แค่วิธีเดียวใช่ไหมครับเราจะเป็นคนที่ทำนิวโมเดลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราผมคิดว่าค่อนข้างครอบคลุมกับในส่วนของที่ส่วนยานยนต์ครับใช่ครับครับเรียกว่ามาเรียนรู้จริงได้ทดสอบจริงปฏิบัติจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาหลักที่วิศวกรพอไปจบทำงานเนี่ยจะเจอปัญหานี้แน่นอนเวลาให้ทำรับนิวโมเดลมาจากพาร์ทตัวใหม่ใช่ไหมครับต้องการจะลอนชิ่งนิวโมเดลเนี่ยพาร์ทที่ต้องดีไซน์ใหม่แล้วก็ต้องทำแม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะมีความรู้ที่ได้จากการเรียนที่เราไปใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเอาไปแอปพลิเคชันทำงานได้จริงครับเรียกว่าเรียนปฏิบัติจริงขั้นสูงนะฮะแล้วก็ทำงานได้จริงครับผมครับถือว่าวิศวะเรานี่ครบเครื่องนะคะตั้งแต่ภาคทฤษฎีการออกแบบการปฏิบัติแล้วก็การทดสอบนะคะถือว่าเราเรียนครบทุกหลักสูตรที่จะเป็นทักษะที่จะเอาไปออกไปปุ๊บก็สามารถที่จะประกอบอาชีพได้เลยก็ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมกิจนะครับสำหรับการมาให้ความรู้สำหรับทุกท่านในวันนี้นะฮะแต่ว่าทั้งนี้นั้นนี่เป็นแค่เขาเรียกว่าอินโทรดักชันเกิดนำนะครับเนื้อหาเชิงลึกท่านก็ยังมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นในอนาคตนะแล้วก็มีการอบรมบรรยายนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามช่องทางกระจายข่าวนะครับว่าจะมีอบรมอะไรดีๆอีกนะครับทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์นะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนนะแล้วก็พบกับช่วงต่อไปยังไงขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับผมขอบคุณมากค่ะ